กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วมะระจีนผัดไข่เป็นสูตรที่ทุกคนในบ้านชอบทานมากวิธีการทำง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเริ่มจากการตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นตามด้วยกระเทียมและไชโป้ค่ะถ้ากังวลเรื่องความเค็มเนี่ยแนะนำให้ล้างไชโป้ก่อนรอบหนึ่งเวลาเอาไชโป้มาทำเนี่ยนะคะปรุงอาหารอะไรก็ตามสังเกตง่ายๆว่าไชโป้จะอร่อยคือไชโป้เริ่มฟูดูเวลาเนื้อเขาเริ่มฟูคือจากเนื้อสีน้ำตาลแบบนี้สีเขาจะซีดลงค่ะเป็นสีขาวๆก็คือไชโป้ฟูแล้วเราจะเห็นลักษณะในกระทะเลยก็คือเขาพองขึ้นมาไชโป้ของเราเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนสีจนสีคล้ายกับสีกระเทียมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในเตาเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยเขาจะพองขึ้นมาจนเหมือนเนื้อกระเทียมแล้วจากนั้นใส่มะระของเราลงไปเคล็ดลับของนานาคือใส่มะระต้องบีบแห้งเพราะถ้ามะระไม่แห้งเนี่ยใส่ลงไปผัดอาหารของเราจะเจิ่งเลยมีแต่น้ำทิ้งเอาไว้ให้เขาเริ่มเกรียมๆเป็นด้านๆแล้วก็พริกเขาในนี้ใช้เวลานิดนึงนะแต่รับรองว่าอร่อยชัวร์มะระเริ่มสุกแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยสีของเขาเริ่มมีสีขาวๆขึ้นมาจากความร้อนเราก็จะเริ่มปรุงรสละอย่าลืมว่าต้องชิมรสมะระของเราก่อนนะว่ามะระเราเค็มมากเค็มน้อยไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเค็มเกินไปแล้วไม่อร่อยนะคะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นสูตรนี้เราใส่พริกไทยนิดหนึ่งหอมมากจากนั้นเมื่อส่วนผสมทั้งหมดสุกหมดแล้วนานาแนะนำให้เกลี่ยมะระออกไปข้างกระทะนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะเวลาทำเมนูอะไรก็ตามที่ใส่ไข่ถ้าอยากให้ไข่ของคุณยังเป็นชิ้นสวยๆอยู่ใส่ลงไปจากนั้นทิ้งไว้จนกระทั่งไข่ไก่เริ่มเซตแล้วเราค่อยขยี้เขานะเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วผัดเลยทันทีอ่ะไข่จะเละแตกตัวไม่เป็นก้อนแล้วมันก็ดูไม่น่ารับประทานนะคะไข่เริ่มสุกแล้วเราก็ผัดต่อได้แล้วค่ะเขาก็จะเป็นชิ้นสวยแบบนี้จากนั้นนะคะเรามีกระเทียมดองอันนี้เป็นกระเทียมโทนใส่ลงไปสุดท้ายมันจะยังเหลือความกรึบๆๆของกระเทียมอยู่และอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของบ้านเราเลยไม่รักกันจริงไม่บอกนะเราใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันงาเนี่ยจะช่วยทำให้รสชาติของมะระผัดไข่หอมมากและนี่ค่ะพริกเหลืองอันนี้เพิ่มความเผ็ดเลยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตักเสิร์ฟได้เสิร์ฟมะระผัดไข่ของเรานะคะคู่กันกับข้าวสวยร้อนแต่งด้วยผักชีและพริกชี้ฟ้าซอยค่ะมะระผัดไข่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์รออยู่แล้วในครัวรับรองค่ะว่ามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมนะคะกุ้งที่จะทอดวันนี้ทำเยอะๆคุณผู้ชมตัวเดียวตัวเดียวเพราะเราจะเสิร์ฟกระทะร้อนเพียงแค่กระทะเดียวคุณผู้ชมคงต้องตั้งใจชมแล้วล่ะเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้รัดหน้าของเราดูเหนียวเอาละในระหว่างที่ราดหน้าของเรากำลังเดือดๆนะคุณผู้ชมนะเราก็เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะช
ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูทานเล่นมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูเฟรนช์ฟรายทุเรียนทอดผ่าครึ่งเม็ดทุเรียนตามแนวยาวใช้มีดหรือปลายช้อนแซะเอาเม็ดทุเรียนออกหั่นเนื้อทุเรียนเป็นแท่งยาวเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดง่ายพอน้ำมันร้อนนำทุเรียนลงทอดจนเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักไว้โรยเกลือป่นเสริมไอโอดีลงบนเฟรนช์ฟรายทุเรียนทอดคลุกเคล้าให้ทั่วจัดใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ